ุณผู้ชมมีเรื่องมาเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าในชลบุรีกันหน่อยเปิดร้านอยู่ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าผู้ชายแต่งตัวดีบอกเป็นอาจารย์แต่ออกอุบายว่าทำกระเป๋าตังค์หายขอยืมเงินอย่าไปเชื่อเหมือนร้านนี้นะคะที่ร้านที่หายไปเนี่ยก็จะไปยืมกว่าได้ไม่ได้200เป็นทำกระเป๋าตังค์หายอุ้ยผมแจ้งตำรวจบอกพยายามปัดอย่างเดียวไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวผมคืนให้อ๋อได้ได้แค่แฟนของอาจารย์สุวรรณาที่มาซื้อไปบ่อยนั่นแหละอ๋อไม่เป็นไรได้ได้ได้หายไปเนี่ยสุดท้ายต้องกลายเป็นผู้เสียหายค่ะร้านชาร้านนี้อยู่ที่ตำบลบ้านปึกนะอำเภอเมืองชลบุรีกล้องก็จับภาพจับเสียงชัดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคนก่อเหตุก็คือลูกค้าผู้ชายฝั่งซ้ายของจอเนี่ยแหละค่ะเขาแต่งตัวดีเลยนะใส่กางเกงสแล็กเสื้อเชิ้ตแล้วมาอ้างบอกว่าเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังผมอ่ะกระเป๋าตังหายบอกแบบนี้บอกไปแจ้งความแล้วแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ผมต้องรีบสอนหนังสือผมขอยืมเงินหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเอามาคืนขอยืม200ครับเจ้าของร้านก็หยิบให้200ปรากฏเขาบอกขอเพิ่มอีก300ก็รวมเป็น500นี่หยิบให้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะคือฝั่งของเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้นะที่ยอมให้ไปเพราะคิดว่าเดือดร้อนจริงๆไม่คิดว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วดูลักษณะท่าทางก็น่าเชื่อถือด้วยไงแต่งตัวดีพูดจาดีปรากฏว่ามารู้ว่าโดนหลอกตอนไหนรู้ไหมคะตอนที่เห็นหลายคนเนี่ยออกมาโพสต์แล้วเขาก็พูดคุยกันต่อด้วยนะบอกว่ามีคนโดนชายคนนี้หลอกเหมือนกันเป๊ะเลยออกอุบายว่าเป็นอาจารย์และขอยืมเงินเขาบอกว่าตอนนี้นี่ระบาดไปทั่วเมืองชนเลยค่ะตรงนั้นเนี่ยเหมือนเราก็ไม่ได้แบบมีความคิดเยอะเราก็คิดว่าเออเขาอาจจะเป็นลูกค้าแล้วเขากำลังเดือดร้อนเราก็แบบโอเคเขาอาจจะเอามาคืนไหมเรามีใจที่อยากจะช่วยคนอื่นแต่เราอาจจะแบบไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบนะตอนนั้นนะคะมันทำให้แบบโอ้ยแบบสังคมมันยิ่งดูแบบเนาะมันดูหดหู่มันดูแบบว่าเห็นใจนะคนค้าขายกว่าจะได้แต่ละบาทนี่คือหายไป500บาทเลยแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนจะบอกอ้าวแล้วทำไมแม่ค้าไม่ขอเบอร์โทรเขาขอแล้วค่ะผู้เสียหายบอกว่าขอแล้วแต่ว่าคือฝั่งของเจ้ามิจฉาชีพที่มาหลอกก็แบบเดี๋ยวเอามาคืนไม่ต้องเอาเบอร์หรอกสุดท้ายขี่มอเตอร์ไซค์หนีหายตามไม่เจอเลยค่ะต้องไปตรวจสอบว่าเป็นอาจารย์จริงไหมถ้าคุณลืมจริงๆอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีก็เอาเงินมาคืนเขานะคะใช่ใช่โอ้มิจฉาชีพมันเยอะนะยุคนี้สมัยนี้แล้วการหลอกลวงก็เยอะจริงๆนะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ